นี่ดันไปเอาความขัดแย้งของชาติอื่นมาเป็นความขัดแย้งของชาติไทยทั้งที่คนไทยถูกจับกุมตัว11คนจะไปขอเขาช่วยก็นั่นไปด่าเขาแล้วใครไปช่วยเราเขาช่วยคงช่วยด้วยความไม่เต็มใจนะครับสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดนะก็ได้เป็นบทเรียนนะฮะสำหรับด้อมแดงและด้อมส้มสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจคงหนีไม่พ้นสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคนไทยที่กำลังเผชิญกับการถูกจับกุมตัวและการตัดสินใจที่ผิดพลาดของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินพี่น้องรัฐบาลไทยทีแรกประณามเขาพอคนไทยถูกจับไปได้เปลี่ยนท่าทีบอกเป็นกลางเป็นไงปากไวคราวนี้จะเอาใครไปเจรจาคนไทยที่ถูกจับไป11คนทีแรกประณามเขามาที่นี้เปลี่ยนท่าทีบอกเป็นกลางมันอาจจะสายไปนะสำหรับการดำเนินการการต่างประเทศแบบนี้ไร้วุฒิภาวะไม่ปรึกษาหารือกระทำการใดๆออกไปคนไทยที่ถูกจับตัวไปจะได้คืนตัวเมื่อไหร่กันไม่รู้การเจรจาจะเป็นผลไหมทีแรกประณามเขามาตอนนี้ปรับท่าทีเป็นกลางแล้วเขาจะเชื่อไหมตบัดสัตว์ไปตบัดสัตว์มาเนี่ยตบัดสัตว์กับคนไทยก็แล้วยังไปตบัดใส่สัตว์กับชาวต่างชาติก็อีกนี่คือรัฐบาลไทยที่นำโดยนายเศรษฐาจากรัฐบาลที่ผสมรวมกันเป็นรัฐบาลตบัดสัตว์มันก็ได้เท่านี้แหละปรับท่าทีปรับตัวแทบไม่ทันเลยเป็นไงปากไวไปหน่อย ทีนี้เห็นแล้วยังความสำคัญของกองทัพมันมีความสำคัญยังไงยามเกิดสภาวะสงครามเนี่ยคุณจะใช้อะไรไปสู้รบครับถ้าไม่มีกองทัพอย่าบอกนะว่าจะเอารถแห่นะรถแห่เอาไปสู้รบในสงครามได้เหรอโถความคิดสะตุนเริ่มต้นนะเหตุการณ์ในอิสราเอลตอนนี้มีคนเสียชีวิตอย่างน้อย40รายหลังกลุ่มฮามาสบุกโจมตีแบบฟ้าผ่าเจ้าหน้าที่นะครับแพทย์ในอิสราเอลนะฮะมีการเปิดเผยว่ามีคนเสียชีวิตอย่างน้อย40รายได้รับบาดเจ็บหลายร้อยรายหลังกลุ่มติดอาวุธฮามาสในปาเลสไตน์นะครับยิงจรวดเข้าโจมตีดินแดนของอิสราเอลแบบไม่ทันตั้งตัวนะครับทั้งนี้หลายประเทศทั่วโลกต้องต่างออกมา แถลงการนะครับโจมตีการโจมตีของปาเลสไตน์ทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศซึ่งนับเป็นทำให้มีผู้เสียชีวิต40รายและบาดเจ็บ779คนนะครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลประกาศว่าตอนนี้เราอยู่ในสภาวะสงครามและรับปากว่าจะทำการตอบโต้อย่างรุนแรงหลังจากถูกกลุ่มติดอาวุธฮามาสโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัวนอกจากนี้เมื่อดูจากสื่อออนไลน์ก็พบว่าตอนนี้กลุ่มคนไทยที่ทำงานในอิสราเอลกำลังส่งคำเตือนต่อกันให้หลบไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในทางตอนใต้ของอิสราเอลท่ามกลางกระแสข่าวที่ยังไม่อาจยืนยันในโซเชียลมีเดียว่ามีแรงงานไทยถูกกลุ่มฮามาสจับกุมตัวบางคนก็บอกว่ามีแรงงานไทยเสียชีวิตแล้วจากการตรวจสอบยังไม่พบข้อมูล หนึ่งต่อมาก็มีคนเสียชีวิตไป2รายถูกจับไป11รายขณะที่สหรัฐอเมริกาประนามการโจมตีพลเรือนของกลุ่มฮามาสให้มั่นใจว่าอิสราเอลนะครับป้องกันตัวเองและตอบโต้กลับแน่นอนฝ่ายซาอุดีอาระเบียและรัสเซียออกแถลงการนะครับในลักษณะเดียวกันคือต้องการให้ทุกฝ่ายหยุดใช้ความรุนแรงในทันทีอย่างไรก็ตามดูเหมือนจะมีอิหร่านประเทศเดียวที่มีเสียงสนับสนุนปฏิบัติการของฮามาสนะครับโดยที่ปรึกษาของอาวุโสผู้นำสูงสุดของทางอายาดอลเลาะนะครับอาลีอาเคเนมีนะครับบอกว่านี่คือปฏิบัติการอันน่าภาคภูมิใจเขาบอกกับสำนักข่าว ISNA ว่าเราจะสนับสนุนปฏิบัติการของกำลังปาเลสไตน์จนกว่าปาเลสไตน์จะและเยรูซาเล็มจะเป็นอิสระนะครับในขณะที่สงครามก็เดือดนะฮะต
อนนี้ก็ตายเป็นร้อยเลยทีเดียวนะฮะมาโจมตีแบบเซอร์ไพรส์ยิงถล่มกองกำลังบุกแดนรัฐยิวด้านอิสราเอลตอบโต้ถล่มทางอากาศใส่ปาเลสไตน์ยับฮามาสกลุ่มรบปาเลสไตน์ระดมปิดฉากนะครับเปิดฉากโจมตีขนาดใหญ่เล่นงานอิสราเอลนะครับอย่างชนิดเซอร์ไพรส์คาดไม่ถึงในตอนเช้ามืดโดยทั้งระดมยิงจรวดนับพันลูกจากดินแดนกาซานะครับและส่งกำลังภาคพื้นดินบุกเข้าสังหารและจับกุมคนในเขตรัฐยิวขณะที่อิสราเอลตอบโต้แก้เผ็ดด้วยการถล่มโจมตีทางอากาศนะครับล้างแค้นเดือด2ฝ่ายตายรวมแล้วตอนนี้430รายนะครับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลประกาศกล่าวจะทำการแก้แค้นฮามาสบุกโจมตีในดินแดนนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่ลามเป็นศึก2ขั้วอิหร่านปลื้มปริ่มฮามาสถล่มอิสราเอลนะครับสหรัฐสงสัยรู้เห็นด้วยหรือไม่ที่ปรึกษาระดับสูงของอายาดอลเลาะอาลีคาเมเนอีนะครับผู้นำสูงสุดของอิหร่านแสดงความยินดีต่อนักรบปาเลสไตน์เปิดฉากโจมตีดินแดนของอิสราเอลแบบคาดไม่ถึงขณะที่สหรัฐอเมริกาคู่อริของเตหารานและผู้สนับสนุนตัวยงของอิสราเอลนะครับตั้งข้อสงสัยว่ามีความเป็นไปได้ที่อิหร่านอาจจะเกี่ยวข้องด้วยแม้เบื้องต้นจะยังไม่ฟันธงก็ตามนะครับในขณะที่อัฟกานิสถานก็เผชิญกับแผ่นดินไหวมีคนเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย120รายยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวในอัฟกานิสถานนะครับเพิ่มราว120คนได้มีผู้รับบาดเจ็บกว่า 1,000 คนจากการเปิดเผยของเจ้าที่บรรเทาภัยพิบัติขณะที่ครอบครัวที่สิ้นหวังนะครับพยายามขุดคุ้ยช่วยเหลือญาติที่ติดอยู่ในซากปรักหักพังจนกระทั่งดึกนะครับการเห็นไหวเรียวร้ายกลุ่มตาลิบานประกาศยอดเสียชีวิตแผ่นดินไหวเพิ่มเติมฮะ 6.3 เมกะจูดนะครับพุ่งกว่า 2,000 ศพนะครับเกิด after shock ไม่ต่ำกว่า8ครั้งนะครับทั้ง UN และกาชาดเสี้ยววงเดือนแดงนะครับแพทย์ไร้พรมแดนก็ระดมกันทำการช่วยเหลือสำนักข่าว AP AP Agency นะครับรายงานว่าโฆษกรัฐบาลของตาลีบันของอัฟกานิสถานแถลงตัวเลขผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวนะฮะความเร็ว 6.3 ริกเตอร์ล่าสุดไม่ต่ำกว่า 2,053 คนได้รับบาดเจ็บ 1,240 คนบ้านเรือนพังเสียหายเกิด after shock นะครับไม่ต่ำกว่า8ครั้งสหประชาชาติกาชาตินะฮะแล้วก็หน่วยการแพทย์ไร้พรมแดนก็เข้าทำการช่วยเหลือโกสุกฮามาสบอกกับ BBC นะครับว่าอิหร่านสนับสนุนการโจมตีฟ้าผ่าทั้งทางบกทางทะเลนะครับแล้วก็อากาศอย่างต่อเนื่องอิสราเอลนะครับตัวประกันเริ่มถูกช่วยในบางส่วนเนทันยาฮูพร้อมทำสงครามยืบเยื้อที่ลำบากนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่ AP และรอยเตอร์รายงานว่าซือยิวรายงานว่าการบุกจับตัวประกันในบางส่วนรวมถึงหนังสือพิมพ์นะครับท้องถิ่นโฆษกของกำลังฮามาสยอมรับกับ BBC ว่าอิหร่านอยู่เบื้องหลังการสนับสนุนฮามาสโจมตีอิสราเอลพร้อมกันทั้งทางบกทางทะเลนะครับทางอากาศแบบตั้งตัวไม่ทันตอบโต้การตั้งถิ่นฐานชาวยิวในฉนวนกาซาชาวยิวดูคอนเสิร์ตกลางแจ้งใกล้ฉนวนกาซาหนีตายหลังจรวดลงนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูสุดยั่วพร้อมประกาศทำสงครามยาวนาน และก็ยากลำบากวางแผนส่งกำลังหน่วยพื้นที่เดินเข้ากาซาตัดไฟอินเทอร์เน็ตนะครับที่กาซาขณะที่สื่อนอกรายงานแรงงานไทยและนักศึกษากัมพูชาถูกจับกุมตัวและเสียชีวิตระหว่างการโจมตีอิสราเอลนะครับในขณะที่เศรษฐาทวีสินประนามการโจมตีอิสราเอลสื่อนอกตีข่าวฮะมีคนไทยถูกจับเป็นตัวประกันกระทรวงการต่างประเทศของไทยนะครับยืนยันไม่รับรายงานว่ามีคนไทยเสียชีวิตในเหตุความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในระยะแรกนะต่อมาก็มาทราบภายหลังว่าเสียชีวิตไป2รายฮามาสกลุ่มนักรบปาเลสไตน์นะครับพร้อมกำลังเร่งประสานงานคนไทยในพื้นที่หลังสื่อมวลชนต่างประเทศรายงานว่าแรงงานไทยเป็นหนึ่งในจำนวนผู้คนจำนวนมากที่ถูกลักพาตัวบริเวณการโจมตี
ของอิสราเอลในขณะที่วิกฤตส่อรุกรามสหรัฐอเมริกาและองค์การสนธิสัญญาในทิศเหนือหรือนาโต้รุมประณามฮามาสนะครับหนุนหลังอิสราเอลเต็มที่มีสิทธิ์ป้องกันตัวเองตะวันตกนำโดยสหรัฐอเมริกาและนาโต้ออกประณามเหตุการณ์โจมตีการก่อการร้ายเล่นงานอิสราเอลนะครับของพวกฮามาสพร้อมระบุพันธมิตรแห่งนี้มีสิทธิ์โดยชอบธรรมในการปกป้องตนเองผิดกับทางสหประชาชาติและรัสเซียที่เรียกร้องให้ใช้ความพยายามทางการทูตป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งที่เกิดความบานปลายนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนบอกว่าแรงสนับสนุนของสหรัฐอเมริกาที่มีต่ออิสราเอลนั้นแข็งแกร่งดังภูผาและไม่เปลี่ยนแปลงหลังกลุ่มนักรบปาเลสไตน์สร้างความประหลาดใจด้วยการเปิดฉากโจมตีนะครับครั้งใหญ่เล่นงานอิสราเอลสหรัฐบอกว่าสหรัฐยืนหยัดเคียงข้างอิสราเอลเราจะไม่มีวันพลาดให้การสนับสนุนพวกเขานะครับไบเดนกล่าวในถ้อยแถลงที่ทำเนียบขาวโดยมีแอนโทนีเคมบริงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนข้างๆนะครับประเด็นที่น่าสนใจคือสงครามนะครับที่กำลังเกิดขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องอัฟกานิสถานก็เกิดแผ่นไหวเกิดอัฟเตอร์ช็อกนะครับมีคนเสียชีวิตกว่า400คนนะครับเหตุการณ์ในอิสราเอลตอนนี้กำลังบานปลายนะครับเพราะมีอิหร่านสนับสนุนกลุ่มฮามาสบุกเข้าไปกลางกรุงนะครับแล้วก็มีกลุ่มนะฮะที่บุกเข้าไปนะฮะคือกลุ่มของฮิชบัลเลาะห์นะโจมตีทางตอนเหนือของประเทศนะครับขณะนี้สหรัฐอเมริกาได้มีการออกแถลงการนะครับต่อต้านในขณะที่รัฐบาลไทยก็มีการออกแถลงการในการต่อต้านโดยเฉพาะเศรษฐาทวีสินในเชิงงานสังเคราะห์เหตุการณ์แบบนี้นี่รัฐบาลไทยตัดสินใจผิดนะฮะหลักการบริหารราชการแผ่นดินของไทยทำมาตั้งแต่ยุคสยามเรายึดหลักที่เรียกว่า balance of power หรือการสร้างสมดุลของอำนาจเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เคยเกิดขึ้นกับคนไทยไหมเกิดขึ้นกับคนไทยในต่างประเทศ หลายครั้งในหลายยุคหลายนายกรัฐมนตรีไทยแทบไม่เคยมีการออกมาประณามนะครับประเทศใดที่ก่อเหตุเพราะเป็นความขัดแย้งภายในประเทศเขาตอนนี้ความยากลำบากที่เกิดขึ้นนะครับปรากฏว่าไปประณามการก่อเหตุทั้งอิสราเอลแล้วก็กลุ่มฮามาสนะครับและบอกให้เขาหยุดการโจมตีสิ่งที่ตามมาคือไปด่าทั้งสองประเทศไปด่าทั้งสองฝ่ายนะครับตอนนี้อิหร่านชัดเจนว่าเป็นผู้ให้การสนับสนุนสหรัฐอเมริกาชัดเจนว่าเป็นผู้ให้การสนับสนุนทั้งสองฝ่ายให้ทำสงครามนะครับสิ่งที่น่าสนใจในเวลานี้คือถ้าไม่มีใครเลยที่อยู่ในสถานการณ์สงครามตอนนั้นตอนนี้นะฮะมาช่วยคนไทยเพราะตอนนี้ประเทศไทยกลับกลายเป็นศัตรูกับทางอิสราเอลนะครับแล้วก็เป็นศัตรูกับทางอิหร่านเป็นศัตรูกับทางฮามาสนะครับจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการเวลาเกิดเหตุลักษณะดังกล่าวกระทรวงการต่างประเทศต้องติดตามและเกาะติดสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสรุปแล้วค่อยดำเนินการแต่ไม่ใช่เป็นการออกแถลงการอย่างทันทีนะครับของนายกรัฐมนตรีและก็มาออกแถลงการในภายหลังโดยรัฐบาลประณามการกระทำนะครับและต้องรู้ข้อมูลข้อเท็จจริงว่าจุดเกิดเหตุนั้นมีในประเทศนั้นมีคนไทยเท่าไหร่ซึ่งทราบว่ามีคนไทยอยู่ 25,000 คนในจุดเกิดเหตุที่ฉนวนกาซามีคนไทยอยู่ประมาณ 5,000 คนตอนนี้เสียชีวิตไป2ถูกจับอยู่8นะครับพอไปเล่นงานอิสราเอลไปโจมตีอิสราเอลไปโจมตีกลุ่มฮามาสสิ่งที่ตามมาตอนนี้ติดต่อสถานทูตก็ลำบากนะครับการจะทำอะไรนะฮะก็ลำบากเพราะอะไรเน็ตไม่มีนะไปติดต่อสถานทูตก็ไปด่าเขาว่าเขาก็คงให้การช่วยเหลืออย่างไม่เต็มใจเป็นหลักการบริหารที่ผิดพลาดอย่างร้ายแรงนะครับของเศรษฐาทวีสิน
นะครับหลักประเทศไทยมาโดยตลอดนะหลัก balance of power หรือการสร้างสมดุลของอำนาจบางคนก็อาจจะบอกเฮ้ยไม่มีช่วยคนไทยเหรอคนไทยโดนคือเวลาเกิดเหตุลักษณะเช่นนี้ในต่างประเทศเขาต้อง brainstorm คือระดมทางความคิดหาข้อมูลที่ชัดเจนนะครับแล้ววางมาตรการในการช่วยเหลือติดต่อประสานงานต้องใช้ระหว่างทางการทูตระหว่างสถานทูตกับสถานทูตไม่ใช่ข้ามหัวไปทันทีเลยเพราะที่สำคัญคือเราไม่ใช่เป็นคู่ขัดแย้งตอนนี้ต้นเหตุของมันคืออะไรในการเกิดสงครามระหว่างอิหร่านอิสราเอลอิหร่านให้กลุ่มฮามาสกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในการโจมตีทั้งทางบกทางเรือทางอากาศเนี่ยทำไมเป็นแบบนั้นพวกเราต้องเข้าใจนะฮะเพราะตอนนี้สงครามในยูเครนเนี่ยที่กำลังคุกรุ่นตอนนี้ฝั่งสหภาพยุโรปไม่มีอาวุธแล้วประเทศฝั่งสหภาพยุโรปไม่รู้จะซื้ออาวุธอะไรกันแล้วเอาไปเทให้กับทางยูเครนเป็นอาวุธเก่าอาวุธโบราณจะหมดอายุเนี่ยไปให้กับยูเครนทั้งสหรัฐอเมริกาแล้วก็22ประเทศก็ให้หมดแล้วพอให้หมดแล้วเนี่ยก็ไม่มีอ่ะไม่มีเศรษฐกิจก็ยังตกต่ำต้นเหตุของเศรษฐกิจตกต่ำเพราะพิมพ์แบงก์โดยไม่มีการนำทองไปค้ำประกันก็ทำให้เศรษฐกิจมันตกต่ำอัตราเงินเฟ้อก็พุ่งสูงขึ้นบางคนถามทำไมหุ้นมันร่วงก็มันไปไม่รอดแล้วไงถึงขั้นจะมีการชัตดาวน์หุ้นก็ยิ่งร่วงพอเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาแข็งค่าเงินบาทก็เลยอ่อนค่าไงทำให้โกโซบิกไปกันใหญ่เขาจะทำไงกันต่อเขาก็เลยไปเปิดสงครามตะวันออกกลางใครจะยุใครไอ้ฝ่ายซ้ายยุฝ่ายขวาฝ่ายขวายุฝ่ายซ้ายก็แล้วแต่สงครามเกิดขึ้นประเทศรอบอิสราเอลอิหร่านจะต้องซื้อสงครามและอิหร่านและอิสราเอลจะต้องซื้ออาวุธนั่นหมายความว่าประเทศที่ขายอาวุธก็มีรัสเซียจีนสหรัฐอเมริกาแค่นี้สิ่งเหล่านี้เป็นหลักการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับมันเป็นความขัดแย้งของชาติอื่นที่ไม่ควรเอามาเป็นความขัดแย้งของชาติไทยแต่การช่วยเหลือคนไทยมีความจำเป็นเกิดระเบิดลงตุ่มสั่งทุกอย่างให้เตรียมพร้อมเอาเครื่องบินจะบุกไปเลยจะไปช่วยเลยมันไปได้ไหนต้องสถานการณ์ต้องเรียบร้อยต้องหาข้อมูลให้ 100% เครื่องบินถึงจะบินไปได้ไม่ใช่จูจูโอ้โหจะบินไปทันทีสั่งเครื่องบินกองทัพอากาศเตรียมพร้อมบินเข้าไปสงครามกำลังเกิดไปบินไม่ได้ไงตอนนี้มารู้ตัวอะเตรียมเครื่องบินไป6ลำรอก่อนรอทุกอย่างสงบก่อนแต่ถ้าหาข้อมูลตั้งแต่ต้นเตรียมพร้อมตั้งแต่ต้นไม่ดีโพยดีพายตั้งแต่ต้นเหตุการณ์ไม่เป็นแบบนี้ฮะคนไทยตอนแรกถูกจับกุมตัวตอนหลังไปมาหลังไทยออกแถลงการโดนฆ่าเลยอย่างน้อย2คนและมีแนวโน้มจะถูกฆ่าตายเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งเป็นหลักการบริหารประเทศที่ผิดนะนะหลักของไทยเรียก balance of power หรือการบริหารแบบสยามนะครับจะไปยืนข้างใดข้างหนึ่งคนไทยถูกจับต้องหาวิธีเอาคืนมาไม่ใช่ออกไปด่าเขาแล้วมันจะให้คืนไม่คืนหรอกและต้นเหตุเรื่องของเรื่องเนี่ยเพราะฝรั่งสภาวะเศรษฐกิจมันตกต่ำมันต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจมันก็เลยต้องการก่อสงครามพอก่อสงครามขึ้นมาไทยก็เอาตัวเองเป็นคู่ขัดแย้งสุดท้ายปลายทางต้องส่งอาวุธไปให้เขาต้องส่งทหารไปให้เขานะครับและต้องมาแยกตัวออกจากจีนเขายิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวญาติพี่น้องลูกหลานเหลนเราต้องเข้าสู่สงครามไปร่วมรบต้องส่งอาวุธไปให้เขาด้วยคุณส่วนคิดว่าคุ้มไหมล่ะตอนนี้ดันไปเอาความขัดแย้งของชาติอื่นมาเป็นความขัดแย้งของชาติไทยทั้งที่คนไทยถูกจับกุมตัว11คนจะไปขอเขาช่วยก็นำไปด่าเขาแล้วใครไปช่วยเราเขาช่วยคงช่วยด้วยความไม่เต็มใจนะครับสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดนะก็ได้เป็นบทเรียนนะฮะสำหรับด้อมแดงและด้อมส้มเดี๋ยวมาว่าเรื่องด้อมส้มหิวแสงเหลือเกินนะฮะเรือดำน้ำของพี่ทาไปไหนเดี๋ยวไม่ว่าอีกยกหนึ่งนะครับขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจมส์กิจวัฒนาสวัสดีครับ
อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เจ้าแผ่นดินตากยุคสมัยสู้รบรบมือไม่สิ้นปกป้องแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานทุกพระองค์ต้องทรงงานหนักต้องเป็นหลักให้ไทยทั้งมวลต้องรบราฆ่าฟ้าเปลี่ยนแผ่นดินให้เป็นสี